ขณะที่เมื่อวานนี้ผมก็ไปเจอโดยบังเอิญขออนุญาตน้องเล็กว่าสนานานุ่มโพสต์คลิปวิดีโอเชิงเล่าวิเคราะห์ในรายการของเธอทางออนไลน์เรียกว่ารับลวงพรางโดยระบุวันที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติประมาณสัก22พฤษภาใช่ไหมใช่ค่ะครั้งนั้นมีการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์กับพบปะว่าที่ส.ส. 36คนจำได้ไหมวันนั้นอ่ะที่ท่านนายกเข้าไปประชุมเล็กวัฒนาบอกช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์บอกกับลูกพรรคว่าช่วงนี้ให้นิ่งเอาไว้ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์อะไรแล้วให้ยิ้มสู้ใครจะอะไรยังไงก็ยิ้มเอาไว้อย่างเดียวรอเวลาเท่านั้นเล็กบอกเล่าซึ่งก็แปลว่าเป็นแหล่งข่าวของเล็กวาสนาเนี่ยบอกว่ายังไงมีประโยคหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าผมเชื่อว่ายังไงเราก็เป็นรัฐบาลนั่นก็ทำไม่มีใครกล้าถามเล็กก็อย่างนั้นนะไม่มีใครกล้าถามเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีรูไหนยังไงเพราะรวมไทยสร้างชาติ36เสียงวาสนาบอกมองไม่ออกว่าจะไปทิศทางไหนหรือจะใช้สูตร18เสียงเหมือนที่เกิดขึ้นในอดีตสมัยรัฐบาลพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแกนนำหลายคนก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าจะวิธีไหนแต่เหมือนกับมั่นใจว่าได้เป็นแน่ค่ะหรือจะใช้สูตรเสียงข้างน้อยที่ในอดีตก็มีการไปดีลเอาแต่ละพรรคมารวมกันอ่ะท่านผู้ชมคุณวาสนาเนี่ยวิเคราะห์เหมือนกับฟังจากแหล่งข่าวมาบอกไม่มีใครรู้หรอกวิธีไหนขณะเดียวกันบอกต่อไปนะครับว่าพูดถึงมันอาจจะเกิดสถานการณ์อะไรที่ทำให้ทุกพรรคมาร่วมมือกันคล้ายรัฐบาลแห่งชาติแต่รัฐบาลแห่งชาติจะไม่มีก้าวไกลคือถ้าตามกระแสข่าวเนี่ยคุณเล็กวาสนาบอกว่ารวมกันทุกพรรคเป็นรัฐบาลแห่งชาตินั่นหมายถึงไม่มีฝ่ายค้านแต่ทิศทางนี้มันไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะมาฉะนั้นก็เลยต้องตั้งแบบรัฐบาลเสียงข้างมากแต่โดดเดี่ยวก้าวไกลอย่างเดียวเลยแล้วก็มีช่วงนึงที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกกับลูกพรรคแหละว่าช่วงนี้ให้นิ่งไว้นิ่งไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์อะไรแล้วให้ยิ้มสู้ใครจะอะไรก็ยิ้มไว้อย่างเดียวรอเวลาเท่านั้นไออย่างนี้ไม่เท่าไหร่แต่มันไปเจออีกประโยคนึงผมเชื่อว่ายังไงเราก็เป็นรัฐบาลที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าแกนนำพรรคหลายคนคิดหรือตีความตรงกันจากคำพูดของพลเอกประยุทธ์ท่าทีอะไรต่างๆในห้วงหลังตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาทุกคนเชื่อว่าไม่ใช่แค่เป็นรัฐบาลแต่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีกสมัยนึงเรานี่แบบเฮ้ยมันจะมายังไงมันจะมีรูประตูที่ไหนที่มันจะได้นี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งมันก็ทำให้คิดได้นะพอเล็กวาสนาก่อนหน้าเราคงจะทราบใช่ไหมน้องไบค่ะอ่ะผมถึงตั้งคำถามให้วงเล็บกันดูไงการเมืองยังไงดีเพราะถ้าไปสูตร8พักปัจจุบันพรุ่งนี้จะหารือกันค่ะถูกไหมน้องไบใช่ค่ะเริ่มมีปรากฏออกมาว่า1เพื่อไทยกับก้าวไกลจะต้องไปคุยกัน2พักเรื่องประธานสภาแต่ที่เหลือจะมาคุยรถแมพต่อไปค่ะตำแหน่งแห่งที่เริ่มมีการจัดสรรกันแล้วน้องไบแต่ขณะเดียวกันสูตรที่2แบบคุณชีวิตปล่อยเนี่ยค่ะเดียวรับค่ะจะเป็นเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาหรือจะเป็นสูตรที่3ที่เล็กวาสนาบอกพลเอกประยุทธ์ดูจะมั่นใจเป็นรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ไม่มีก้าวไกลค่ะไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาตินี่มันอะไรยังไงการเมืองยังไงดีเนี่ยท่านผู้ชม